โอเคค่ะเตรียมเสร็จแล้วท่านทำเสนอเสร็จแล้วส่งอีกข้อให้อยู่ด้วยเนาะข่าวโอเคค่ะอร่อยอร่อยอร่อยครับทุกเดี๋ยวจะมีเพื่อนเกณฑ์การคัดเลือกพื้นที่1
ประชาชนในพื้นที่มีความเชื่อในเรื่องการสะเดาะเคราะห์เป็นจำนวนมากโดยเฉพาะกลุ่มชนละแวกวงวัดและพื้นที่ใกล้เคียง 2. ประชาชนในพื้นที่มีความเคารพนับถือพระพุทธศาสนามากและยังคงประกอบพิธีกรรมโดยใช้พระสงฆ์เกือบทุกพิธีกรรมทุกพิธีกรรมไม่ว่าจะเป็นงานแต่งงานขึ้นบ้านเป็นต้นรวมถึงพิธีกรรมการสะเดาะเคราะห์อีกด้วย 3. เป็นพื้นที่สืบทอดพิธีกรรมและเผยแผ่วัฒนธรรมของชุมชนในวัดของวัดในพื้นที่ให้เป็นที่รู้จักในวงกว้างและสืบทอดประเพณีไม่ให้สูญหายไปจากชุมชน 4. เป็นพื้นที่ที่รักที่ยังรักษาสืบสานอนุรักษ์สืบทอดพิธีกรรมการสะเดาะเคราะห์แบบเขมรอยู่ด้วยทุกวันและมีความเข้มแข็งทางวัฒนธรรมในด้านความเชื่อ 5. เป็นความเชื่อเป็นความชอบในพิธีกรรมการสะเดาะเคราะห์และความเชื่อส่วนตัวโดยเป็นพิธีกรรมที่มีความซับซ้อนแฝงด้วยปรัชญาความเชื่อทั้งตัวพิธีกรรมและสิ่งของที่ประกอบพิธีกรรมฮัลโหลมีใครฟังไหมครับบริบททั่วไปในชุมชน 1.1 บริบททั่วไปของชาวบ้านละแวกวัดบ้านเดียวพัฒนาส่วนใหญ่ประกอบอาชีพเกษตรกรรมและรับจ้างทั่วไปความเชื่อในพื้นที่ที่ส่วนใหญ่นับถือศาสนาพุทธในแต่ละด้านของพิธีในประเพณีท้องถิ่นควบคู่กับการนับถือผีบรรพบุรุษและผีบ้านผีเรือนมีการเส้นไหว้เป็นประจำไม่ว่าจะเป็นพิธีไม่ว่าจะเป็นประเพณีงานแต่งก็จะจัดการเส้นไหว้ผีบรรพบุรุษและงานต่างๆก็เช่นกันและกลุ่มชาติพันธุ์ส่วนใหญ่มีอยู่4ชาติพันธุ์ได้แก่เขมรไทยสวยลาวสภาพแวดล้อมในชุมชนอยู่กันแบบธรรมชาติลักษณะหัวไร่ปลายนาไม่เป็นเชิงลักษณะหมู่บ้านเท่าไหร่นะสังคมทั่วไปก็ยังมีการเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ซึ่งกันและกันและเคารพผู้หลักผู้ใหญ่ในชุมชนเศรษฐกิจในชุมชนพอมีกินมีใช้เหลือก็ได้ใช้เหลือก็ยังมีทำบุญบ้างทำบุญในพุทธศาสนาตามเทศกาลต่างๆวัฒนธรรมมีระเบียบตามพุทธศาสนาเช่นศาสตร์เดินศีลทำบุญตักบาตรเทโวเทพมหาชาติเป็นต้นโดยจะสองกลุ่มชาติพันธุ์ในพื้นที่ประกอบไปด้วยไทยลาวไทยเขมรสวย 1.3 อัตลักษณ์ในพื้นที่จะประกอบด้วยไทยเขมรสวยลาวที่มาของความเชื่อ 2.1.1 ที่มาของความเชื่อมาจากการประสบเหตุร้ายกับตนเองบ้างก็ญาติพี่น้องบ้างก็เพื่อนฝูงในชุมชนบ้างก็ทำให้เกิดความเดือดร้อนจนจำเป็นต้องอาศัยความเชื่อดั้งเดิมมาเป็นเครื่องสร้างขวัญกำลังใจ 2.1.2 ความเชื่อและความหมายคือการสร้างกำลังใจและการดำรงชีพณปัจจุบันให้เกิดความผาสุก 2.1.3 ความสำคัญของความเชื่อทำให้เกิดรูปแบบและวัฒนธรรมความเชื่อในชุมชนและส่วนที่มีความสืบทอดปฏิบัติอย่างเป็นรูปประธรรมตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน 2.2 พิธีกรรมที่จัดขึ้นเพื่อมุ่งเน้นกระจัดสิ่งชั่วร้ายลางร้ายหรือเคราะห์ร้ายที่เกิดขึ้นกับชีวิตและทรัพย์สินครอบครัวเพื่อความผาสุกความเจริญในหน้าที่ความเป็นอยู่ที่มีพื้นฐานมาจากความเชื่อที่มีอยู่ความเชื่อการสะเดาะเคราะห์ในขนบธรรมเนียมและวัฒนธรรมเป็นตัวกำหนดที่สำคัญว่าในชุมชนชาวไทยเขมรและชุมชนและกลุ่มชาติพันธุ์ที่มีอยู่การอยู่กันเป็นกลุ่มมีระบบการอาศัยกับ
มีระบบการอาศัยการแบบเรือยากความเชื่อในพิธีกรรมเฉพาะของตนจะสังเกตเห็นในกลุ่มในหมู่กลุ่มชาวไทยเขมรสุรินทร์มีพิธีกรรมก็พิธีกรรมใดก็ตามมักจะมีการจัดเครื่องเส้นไหว้ที่เป็นแบบฉบับและจัดให้ความเคารพนับถืออาทิเช่นผีบรรพบุรุษและอำนาจเหนือธรรมชาติและเวทมนต์อาคมคาถาเป็นต้นต่อ2ที่มาความเชื่อ 2.2.1 ความเชื่อที่กับการสนองครอบแบบเขมรโบราณศาสตร์เน้นศาสตร์เน้นลับและภูมิปัญญาเก่าแก่ของชาวไทยเชื้อสายเขมรที่สืบทอดกันมานานหลายร้อยปีพิธีกรรมการสะดอกเคราะห์ของเขมรโบราณถือเป็นการนำความรู้ของคนโบราณมาสืบทอดเป็นการปลอบประโลมจิตใจคนให้อยู่ได้ด้วยความหวังด้วยอุบายของคนโบราณนี้ก็เพื่อให้ชีวิตสามารถดำรงไปได้หลังจากพบเรื่องร้ายๆซึ่งเป็นเรื่องแทบจะเอาถึงชีวิตไม่รอดก็มีโดยโยนไปให้โดยโยนให้เป็นบาปเป็นเคราะห์กรรมไปซึ่งบางคนเจอเรื่องร้ายๆมาบางคนค้าขายไม่ค่อยดีบางคนหน้าที่การงานไม่เจริญก้าวหน้าในท่าไม่รักไม่เมตตาและอีกสารพัดปัญหาที่เจอมาไม่เหมือนกันส่วนใหญ่ก็จะประสบปัญหาดังกล่าวหลายคนก็หันหน้าเข้าวัดทำบุญให้ทานส่วนบางคนก็ไปหาครูบาอาจารย์ให้ท่านทำพิธีการสะดอกเคราะห์ต่อดวงชะตาเพื่อความเป็นสิริมงคลเพื่อแก้อาถรรพ์ร้ายและเพื่อความสบายใจซึ่งเมื่อผ่านพิธีกรรมการสะดอกเคราะห์แล้วส่วนใหญ่ชีวิตก็จะดีขึ้นตามลำดับจนน่าอัศจรรย์ 2.2.2 ที่มาของความเชื่อมาจากการประสบเหตุร้ายกับตนเองอาจบ้านก็ญาติพี่น้องเพื่อนฝูงหรือชุมชนทำให้เกิดความเดือดร้อนจึงจำเป็นต้องอาศัยความเชื่อนั่นเดิมมาเป็นเครื่องสร้างขวัญกำลังใจ 2.2.3 ความเชื่อและความหมายของคือการสร้างขวัญกำลังใจในการดำเนินชีวิตณปัจจุบันให้เกิดผาสุก 2.2.4 ความสำคัญของความเชื่อทำให้เกิดรูปแบบและวัฒนธรรมความเชื่อในชุมชนและส่วนที่มีการสืบทอดปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรมตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันการสะดอกเคราะห์ของกลุ่มชนชาวไทยเชื้อสายเขมร2.3.1 กลุ่มชาวไทยที่แต่เขมรมีประชากรเท่าไหร่ใช้ภาษาทุกคนอะไรเรื่องการสะดอกเคราะห์ได้พัฒนามาจากความเชื่อดั้งเดิมที่มีผสมมิติมีการผสมผสานกับความเชื่อเรื่องผีลางผีลางศาสนาพราหมณ์พราหมณ์เป็นตัวต้นฉบับในพิธีกรรมต่างๆและสามารถตอบสนองความต้องการของผู้คนได้โดยการประกอบพิธีกรรมต่อมาได้รับอิทธิพลมาจากความเชื่อเรื่องทางและศาสนาพราหมณ์จึงมีการผสมผสานเข้ากับเข้ากันได้อย่างลงตัวโดยเฉพาะคนในพื้นที่ท้องถิ่นชาวไทย
ขมรสุรินทร์มักมีการจัดพิธีกรรมการสะดอกเคราะห์เมื่อเชื่อว่าตนได้ประสบเหตุร้ายและสิ่งลางและสิ่งที่เป็นลางร้ายแต่ถ้าเมื่อพิจารณาจากหลักฐานทางประวัติศาสตร์จะพบว่าความเชื่อพิธีกรรมการสะดอกเคราะห์มีการพัฒนามาจากอิทธิพลความเชื่อทางศาสนาพราหมณ์เนื่องในอดีตพื้นที่และจังหวัดใกล้เคียงได้ตกอยู่ในภายใต้การปกครองของรัฐของอารัฐของอะไรนะอาณาจักรหอมและมีความเชื่อว่าสรรพสิ่งทั้งหลายในโลกเป็นผู้ที่เดี๋ยวนะในโลกล้วนถูกสร้างขึ้นด้วยพระเจ้าคือพระพรหมเป็นผู้สร้างกษัตริย์พราหมณ์แพทย์สูตรจากร่างกายของพระองค์และถือว่าพระองค์เป็นผู้สร้างที่สามารถให้คุณและให้โทษกับผู้คนในโลกได้ที่พระองค์ได้สร้างขึ้นและได้ประกาศความสำคัญของพราหมณ์ฮินดูเชื่อว่าเหตุการณ์หรือสรรพสิ่งในโลกนี้ล้วนเป็นสรรพสิ่งที่ตามลิขิตของพระองค์การบูชายันนั้นมีตั้งแต่สมัยเริ่มมีมนุษยชาติถือเป็นสัญญาในสัญชาติยันเดิมที่ฝังรากลึกลงไปในธรรมชาติของมนุษย์เป็นวิธีกรรมการเส้นสวงด้วยวิธีการฆ่าสัตว์เป็นเครื่องบูชาและความเชื่อท้องถิ่นโบราณชาวไทยที่เชื่อเขมรจะมีพิธีกรรมการบวงสรวงสังเวยและการเส้นไหว้จากการวิเคราะห์ความเชื่อในพิธีกรรมการสะดอกเคราะห์ขอครับ 2.3.2 การสะดอกเคราะห์ของชาวไทยที่เชื่อเขมรสุรินทร์ในความเชื่อของถิ่นโบราณชาวไทยที่เชื่อเขมรสุรินทร์จะมีการประกอบพิธีกรรมบวงสรวงสังเวยและเส้นไหว้จากการสะดอกเคราะห์ความเชื่อในพิธีกรรมการสะดอกเคราะห์ของกลุ่มชนชาวไทยและเขมรเป็นความเชื่อที่สืบทอดกันมานานตั้งแต่โบราณจนถึงปัจจุบันนี้ยังมีการประกอบพิธีกรรมการสะดอกเคราะห์อยู่จากการเป็นพระผู้ทำพิธีการสะดอกเคราะห์แก่บรรดาญาติโยมที่มาขอให้ประกอบพิธีกรรมและจัดเป็นพิธีกรรมแบบพุทธประสงค์ความเชื่อของถิ่น2.3.2.1 พิธีกรรมการสะดอกเคราะห์ของชุมชนบ้านเดือพัฒนาเขามีพิธีกรรมแบบไหนจัดระเบียบพราหมณ์ก็จะแต่งระเบียบตามพราหมณ์ที่เขาได้เรียนมาจากอาจารย์แล้วก็2ก็คือสงฆ์เจริญพุทธมนต์และสวดสะดอกเคราะห์ภาษาเขมรต่อ2การสะดอกเคราะห์ของกลุ่มชนชาวไทยเชื้อสายเขมรสุรินทร์ 2.3.2.2 รูปแบบการสะดอกเคราะห์รูปแบบโดยหลักๆจะมี2วิธีการ 1. ฝ่ายสงฆ์ฝ่ายพราหมณ์สวดตามที่ได้เล่าเรียนมาของแต่ละอาจารย์ 2. ฝ่ายสงฆ์มีการเจริญพุทธมนต์กับสวดสะดอกเคราะห์ตามภาษาพื้นบ้านวัตถุอุปกรณ์ก็ตามนี้ครับนักเรียน 2.3.2.4 เวลาก็คือไม่กำหนดเวลาสามารถสะดอกเคราะห์ได้ตามวันเวลาที่สะดวก 2.3.2.5 ขั้นตอนและกระบวนการมีดังนี้ขั้นตอนและกระบวนการพิธีใหญ่ก็คือจะพาโยมก็จะอาราธนาสิ่งอาราธนาสิ่งพระสงฆ์ให้สิ่งหลังจากนั้นก็ให้สิ่งเสร็จแล้วก็พระสงฆ์ก็จะเชิญเทวดาจากนั้นก็สวดเจริญพุทธมนต์ทำน้ำมนต์หลังจากนั้นก็ทำน้ำมนต์เสร็จแล้วก็เจริญพุทธมนต์ต่อไปจนจบแล้วก็จากการเจริญพุทธมนต์เสร็จแล้วก็จะสวด
บทสวดซึ่งเรียกกันว่าเรียสไซเป็นภาษาเขมรในจังหวะที่สวดก็จะพรมน้ำมนต์เป็นระยะพอสวดเสร็จแล้วก็จะนำผ้าขาวมาคลุมแล้วก็จากนั้นก็ให้ผสมบางสกุลเป็น